างแนนไลท์ได้ออกโปรดักต์มาใหม่ Power Tube T87X ไฟทูบแท่งขนาด1เมตรน้ำหนัก280กรัมราคา 3,190 บาทสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีโปรดักต์ตัวใหม่นะครับของทางแนนไลท์ซึ่งออกมาตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ซื้อไม่ได้นะครับไม่ต้องถามเลยว่าจะซื้อหรือเปล่าสำหรับตัวโปรดักต์ตัวนี้นะครับต้องซื้อแน่นอนสำหรับสายทำวิดีโอนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟ RGB นะครับหรือว่าเป็นไฟแบบ LED ที่มีราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ได้ไฟที่ค่อนข้างยาวนะครับแน่นอนเลยครับตัวนี้จะเป็นแนนไลท์ Power Tube T87X นะครับซึ่งราคาที่เขาออกมาเนี่ยนะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างเล้าใจนะหลอดเดียวอย่างนี้นะครับราคาอยู่ที่ 3,190 บาทเองถือว่าเป็นไฟแท่งที่มีขนาดยาวแล้วก็ราคาดีมากๆเลยไอไฟพวกนี้รุ่นพี่ที่เขาออกมาก่อนนี่ครับเป็นตัวนี้ Nanlite Power Tube 26C นะครับตัวนี้ณปัจจุบันราคายังอยู่ 3,900 บาทอยู่เลยนะครับแต่ตัวนี้ออกมายาว1เมตรนะครับราคาอยู่ที่ 3,190 บาทราคาขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้สำหรับสายวิดีโอนะครับซื้อเป็นแบบวันคิดก็ได้หรือว่าซื้อเป็นแบบชุด4ก็ได้นะครับเพราะว่าชุด4แท่งของเขาเนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับ 12,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าตัวเดียว 3,190 บาทตัวนี้นะครับ Nanlite Power Tube T87X เขาดีไซน์ออกแบบมาให้พกพาได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากๆ280กรัมเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นสีขาวนะแต่ว่าตัวไฟ LED ข้างในของเขาเนี่ยมีความสามารถเยอะแยะมากมายเลยไฟที่ใช้อยู่เนี่ยบางทีมันก็สว่างเกินความจำเป็นนะครับตัวนี้เป็น Nanlite Power Tube 34ตัวนี้ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับค่อนข้างที่จะแพงกว่าตัว T87X ค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักที่เยอะนะครับแต่กำลังไฟของเขาเนี่ยเยอะกว่าพวกงาน outdoorอาจจะเป็นตัวนี้ที่เหมาะนะครับแต่งานสำหรับทำเป็นโฮมสตูดิโอแบบที่ผมทำอยู่ณตอนนี้นะครับกำลังไฟแค่8วัตต์ของ T87X ตัวนี้เพียงพอนะครับตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้เอาใจสายทำโฮมสตูดิโอมากๆหรือว่าสายถ่ายภาพนิ่งนะครับตัว T87X เนี่ยรับรองว่าใช้งานได้แน่นอนเลยเรื่องของน้ำหนักของเขาเนี่ยพกพาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็รูปลักษณะของเขานะครับด้านหน้าจะเป็นเรียบๆไม่มีอะไรนี่ด้านหน้าจะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นหลอดไฟพร้อมซอฟต์ในตัวนะครับทำให้แสงของไฟตัวนี้ค่อนข้างนุ่มนะครับไม่ฮาร์ดเกินไปนะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นด้ามจับสังเกตดูดีๆนี่เหมือนปอกแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์นะครับเราสามารถที่จะจับตัวนี้ได้เพื่อทำการถือถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้เลยนะครับหรือว่าจะต่อเข้ากับตัวขาไฟก็ได้เพราะว่าตรงนี้เขาจะมีรูเกียวเศษ1/4มาให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะมี3ปุ่มมาให้ก็คือปุ่มเปิดปิดปุ่มเปลี่ยนโหมดแล้วก็ปุ่มดิมไฟหรือว่าปรับลดเพิ่มแสงของไฟนะครับตรงนี้มีมาให้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นพอร์ตแบบ Type C แน่นอนครับว่าไฟตัวนี้มีแบตเตอรี่บิวอินในตัวนะครับเราสามารถที่จะยกเอาหลอดไฟแค่นี้ไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไฟบ้านหรือแต่อย่างใดนะครับอันนี้ในตัว Power Tube ทุกซีรีส์ของ Nanlite เนี่ยมีแบตเตอรี่บิวอินในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มีแบตเตอรี่บิวอินนะครับอยู่ที่ 2,200 มิลลิแอมป์ถ้าเกิดเราเปิดไฟ 100% นะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานถึง56นาทีนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบชาร์จ 100% นะครับแต่ถ้าเกิดเราดิมลงมาเนี่ยอยากใช้งานแบบนานสุดๆก็คือที่ 10% นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ถึง 3.5 ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงครึ่งเองนะก็ถือว่าค่อนข้างยาวนานสำหรับการดิมไฟลงมาต่ำตัวนี้นะครับเรื่องของความตรงสีเนี่ยไม่ต้องห่วงคือไฟของทางแนนไลท์ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับ CRI ไม่ต่ำกว่า95แน่นอนนะครับไฟที่มีค่า CRI กับค่า TLCI เนี่ยสูงกว่า95ขึ้นมานะครับรับรองได้เลยว่าไฟตัวนั้น
สีตรงนะครับเพราะว่าเวลาเรานำไปถ่ายพวกโปรดักต์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเจอไฟที่ไม่ได้คุณภาพค่าสีแบบไม่ตรงเลยเพี้ยนเลยนะครับทำให้สีของตัวโปรดักต์เนี่ยมันเพี้ยนได้นะครับอันนั้นค่อนข้างซีเรียสนะโดยที่ตัว PowerTube T87X ตัวเนี้ยมีค่า CRI อยู่ที่96แล้วก็ TLCR อยู่ที่ 97% นะครับถือว่าเกิน95นะครับทั้ง2ค่าเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของค่าความตรงสีนะครับผ่านในตัวนี้นะครับมีทั้งโหมดไฟแบบธรรมดาเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อตอนข้างต้นนะครับเป็นไฟแบบLED ธรรมดาเป็นไฟแสงขาวแสงเหลืองนั่นแหละครับปรับได้ 2,700 เควินแล้วก็ปรับจนไปถึง 7,500 เควินนะครับสามารถที่จะปรับเป็นไฟแบบ RGB ก็ได้ก็คือไฟสีแบบเนี้ยเราสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะเราสามารถที่จะปรับได้นี่เห็นมั้ยพอเรากดค้างกดไปเรื่อยๆนะครับมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนี่มันจะเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะควบคุมผ่านตรงนี้ได้นะแต่ว่าควบคุมผ่านไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นการควบคุมผ่านแบบละเอียดนะครับเราไม่สามารถที่จะเซตค่าแบบละเอียดได้นะตรงนี้ถ้าเกิดเราดิมไฟผ่านอันเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นมาทีละ20นะครับก็คือ0แล้วก็ขึ้นมา 20% 40% 60% 80% แล้วก็ 100% นะครับแต่ถ้าเกิดเราควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันของทางNightเนี่ยสามารถที่จะปรับละเอียดได้ทุกค่าเลยนะครับไม่ว่าเรื่องของการดิมไฟเนี่ยก็ปรับได้ตั้งแต่0จนถึง 100% นะครับแบบละเอียดแล้วก็ปรับการตั้งค่าสี RGB อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่ปรับได้แบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีโหมดเอฟเฟคมาให้ถึง15แบบนะครับอันนี้คือหลักๆของไฟตัวนี้นะครับถ้าเกิดผมเอาไฟตัวนี้ออกปึ๊บแล้วก็เอาไฟตัวนี้ไปวางแทนนะครับก็โอเคนะครับเห็นไหมว่าแสงเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้เปิด 100% ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบ 100% ให้ดู1 2 3 4 5อ่ะอันนี้คือความสว่าง 100% นี่ครับถ้าเกิดมาใช้กับงานถ่ายภาพนิ่งนะครับถ่ายแบบถ่ายรถอะไรต่างๆนะครับที่ต้องใช้ไฟ RGB นะครับผมว่ากำลังไฟ8วัตต์ของตัว T87X ตัวเนี้ยเพียงพอนะครับหรือว่าจะนำมาแต่งฉากแบบนี้ก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานแน่นอนนะครับเพราะว่าของเขามีราคาค่อนข้างถูกถือว่าออกมาเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่จะช่วยทำให้คนที่อยากมีไฟแบบ RGB แบบแท่งยาวๆนะครับได้ใช้งานกันนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอื้อมถึงได้ทุกคนเลยไม่แพงแต่ถ้าเกิดเป็นไฟแบบอย่างเงี้ยพวก 15C 30C15X อย่างเงี้ยราคามันค่อนข้างสูงโดดนะครับแล้วก็กำลังไฟบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้กำลังไฟสูงขนาดนั้นแต่ว่าต้องมาซื้อไฟที่มันราคาค่อนข้างสูงขนาดนี้เป็นระดับมือโปรนะครับก็อาจจะทำให้ยังตัดสินใจซื้อไม่ได้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัวนี้นะครับไม่ต้องคิดมากเลยครับคือราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างถูกนะเลยทำให้เราตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองต่อแอปพลิเคชันแล้วก็ลองปรับตั้งค่าต่างๆของไฟตัวนี้ดูนะว่ามันได้ละเอียดขนาดไหนนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานเจ้าตัว Nightlight PowerTube T87X ตัวนี้ดูนะครับโดยสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันของทาง Nightlight นะครับซึ่งตอนนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันกันเลยครับหน้าตาของแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาจะโล่งๆอยู่เวลาเพื่อนๆเข้าไปใหม่ๆนะครับให้กดขีด3ขีดตรงนี้แล้วก็ New Scene นะครับตรงนี้เราตั้งชื่อได้เลยนะครับผมจะตั้ง001นะเรียบร้อยนะครับเราจะได้ซีนมาแล้ว1ซีนนะครับแล้วคราวนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับปุ๊บเขาจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้เราก็กดบวกไปเลยครับใช้เป็นบลูทูธนะครับปุ๊บวิธีการกดรีเซ็ตเจ้าตัว T87X ตัวนี้นะครับก็คือกด3ปุ่มพร้อมกันค้างไว้จนมีไฟสีน้ำเงินกระพริบขึ้นมานะครับไฟที่หลอดของเขาเนี่ยจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินนะครับ 2-3 ทีนะแล้วคราวนี้ดูที่หน้าจอแอปพลิเคชันของเราก็จะมีตัว PowerTube T87X ขึ้นมาแบบนี้นะครับคือเขาได้ทำการรีเซ็ตบลูทูธเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่นำไปใช้ใหม่ๆแล้วไม่เจอสัญญาณบลูทูธนะครับให้ทำการรีเซ็ตบลูทูธก่อนนะครับสัญญาณบลูทูธถึงจะขึ้นแบบนี้กด3ปุ่มพร้อมกันค้างไว้นะครับแล้วเข้าไปเลยกดเข้าไปตรงนี้นะครับเรามาดูโหมดแรกนะครับก็คือ CTT โหมดอันนี้คือโหมดที่เขามีมาให้นะครับเราสามารถปรับตั้งค่าไฟได้แบบละเอียดแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะว่าถ้าปรับที่ตัวไฟเนี่ยเราปรับได้ทีละ20นะครับแต่ถ้าเกิดปรับที่แอปพลิเคชันเราสามารถที่จะเซตค่าได้แบบละเอียดเลยอย่างเช่นดิมไฟแบบนี้นะครับตั้งแต่0จนถึง 100% แล้วก็ค่า CCT นะครับตั้งแต่ 2,700 เควินเป็นไฟสีส้มๆแบบนี้นะครับจนไปถึง 7,500 เควินก็คือไฟสีขาวปรับได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็เห็นค่าทั้งหมดนะครับได้ค่อนข้างง่ายนะผมแนะนำให้ใช้ผ่านตัวแอปพลิเคชันดีกว่านะครับเพราะว่าในตัว
ไฟของเขาเนี่ยมีปุ่มมาแค่3ปุ่มเองเราไม่สามารถที่จะปรับค่าได้แบบละเอียดนะครับแล้วก็จะมีตัวติ้นด้วยนะ G+M ตรงนี้นะครับปรับโทนสีของไฟได้เขียวกับม่วงนะครับถ้าใครที่เน้นเรื่องของสีไฟจริงๆก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือโหมด CVT ต่อไปเป็นโหมด HSI นะครับก็คือโหมดไฟ RGB นั่นเองนะครับโหมดไฟ RGB ตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนวงล้อได้เลยครับอยากให้ไฟทูบ T87X ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราเลื่อนไปได้เลยแบบนี้นะครับใช้งานได้เหมือนพวกตัว 15X 30X เลยนะครับอันนี้ไม่แตกต่างกับตัวไฟราคาหลักหมื่นกว่าบาทของทางแลนด์ไลท์เลยนะอันนี้คือรุ่นแบบเป็นไฟ RGB ที่แบบเริ่มต้นนะครับจับจองได้แบบง่ายๆ 3,190 บาทนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซตฮิวได้นะครับนี่แบบนี้ในการเล่นสีไฟเนี่ยสามารถที่จะเซตได้หลายแบบมากเลยแล้วก็เรื่องของความเข้มของสีนะครับเราก็มาปรับที่ตรงนี้ก็ได้นะครับอยากให้มันเข้มจางขนาดไหนปรับได้เลยแล้วก็ดีเลย์ค่อนข้างน้อยมากเลยเห็นไหมว่าผมสั่งปุ๊บมันทำงานปั๊บเลยนะครับแล้วก็จะมีในการใช้งานแบบดูดสีนะครับเปิดตัวกล้องมาเลยปุ๊บตรงนี้เขาจะมีให้เราดูดสีนะครับเราสามารถเลือกดูดสีได้เลยว่าจะใช้เป็นสีอะไรสมมติว่าผมจะดูดสีนี้ผมกดถ่ายปุ๊บแบบนี้แล้วกดดันนะครับแค่นี้เองไฟของเรานะครับจะเปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อยอ่ะลองดูดอีกสีนึงดูเป็นสีแดงนะครับนี้กดถ่ายปั๊บแล้วก็กดดันนะครับแค่นี้เองไฟของเราก็จะทำการเปลี่ยนสีเปลี่ยนทั้งฮิวเปลี่ยนทั้งแซตูเรชั่นนะครับอันนี้คือโหมด HSI โหมดนะครับหรือว่าโหมดไฟ RGB นั่นเองนะเปลี่ยนได้ค่อนข้างดีกำลังไฟ8วัตต์ของเขาเนี่ยดูสิให้มือมันได้ดูนะครับว่ากำลังไฟเนี่ยไม่ธรรมดานะครับโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมด Effect โหมดนะครับ Special Effect มีมาให้ทั้งหมด15แบบเราสามารถเลือกปรับตั้งค่าต่างๆผ่านตรงนี้ได้เลยนะไฟราคา 3,000 กว่าบาทนะครับแต่สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกับไฟตัวละหลักหมื่นกว่าบาทนะครับผมว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวจบสำหรับคนอยากได้ไฟทุบแท่งจริงๆเลยนะครับอันนี้คือหมด Special Effect ตัวนี้มีมาให้ถึง15แบบนะครับต่อไปก็เป็น Pixel Effect นะครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับไฟหลัก 3,100 บาทมีหมด Pixel Effect มาให้ด้วยเราปรับตั้งค่าได้เลยเลือกโหมดได้เลยนะครับว่าอยากเปลี่ยนเป็นโหมดอะไรดูสิถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับนี่เป็นไฟแบบสายลุ้งแบบนี้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมเปลี่ยนได้เหมือนกับตัวไฟตัวแพงๆของเขาเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวไฟแท่งของทางแนนไลท์นะครับตัว PowerTube T87X ตัวนี้นะครับเป็นไฟที่ค่อนข้างราคาประหยัดแถมได้ไฟที่เป็นรูปร่างลักษณะแท่งยาว1เมตรนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเงี้ย PowerTube 264นี่ครับความยาวแค่นี้เองราคา 3,900 แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ 3,190 บาททำไมเราจะไม่ซื้อใช่ไหมครับสำหรับสายวิดีโอต่างๆนะหรือว่าจะเป็นสายภาพนิ่งที่ตอนนี้นิยมนำมาถ่ายภาพนิ่งในการลากไฟถ่ายภาพรถต่างๆในการลากไฟนะครับไฟ RGB เนี่ยถือว่าเข้ามามีส่วนสำคัญมากๆณปัจจุบันตอนนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคหรือว่าไฟตัวไหนของทางแนนไลท์มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ